และนี่แหละครับคือตำนานบทใหม่ของอาร์เซนอลครับบูกาโยซาก้าครับล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาทำลายสถิตินะครับลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันถึง82นัดครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมนัดมันเดย์ไนท์อาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนทีมแมนคริสตันพาเลซที่เซลเฮิร์สปาร์คครับซึ่งเกมนี้นะครับบูกาโยซาก้าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีก1เกมให้กับทางอาร์เซนอลครับและเกมนี้นะครับก็จบลงด้วยชัยชนะของอาร์เซนอลครับบุกไปชนะทีมแมนคริสตันพาเลซ1ประตูต่อ0จากลูกจุดโทษของมาร์ตินโอเดกาครับและจากการลงเล่นในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้บูกาโยซาก้าตอนนี้นะครับลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกให้กับอาร์เซนอลไปแล้วทั้งหมด82นัดติดต่อกันครับโดยสถิติดังกล่าวครับที่บูกาโยสามารถทำได้นะครับเป็นการทำสถิติเทียบเท่ากับสถิติสูงสุดตลอดการของสโมสรของพอเมอร์สันครับโดยพอเมอร์สันทำไว้82เกมติดต่อกันระหว่างปี1995ถึงปี1997ครับ26ปีเต็มๆครับที่ไม่มีใครสามารถทำสถิตินี้ได้โดยสถิติดังกล่าวนะครับของบูกาโยซาก้ามันเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมปี2021แล้วครับจากนั้นนะครับ82เกมติดต่อกันที่เขาได้ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจนมาถึงล่าสุดนะครับเกมนัดที่82วันที่21สิงหาคม2023ครับและในวันเสาร์นี้นะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอมิเรตส์สเตเดียมต้อนรับการเยือนทีมอย่างฟูลแลมครับบูกาโยซาก้าถ้าได้ลงเล่นในเกมนัดนี้นะครับซึ่งก็ได้ลงแน่นอนแล้วครับเพราะไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บครับจะกลายเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันมากที่สุดตลอดกาลของสโมสรอาร์เซนอลแต่เพียงผู้เดียวครับก็สามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่าบูกาโยซาก้าจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของอาร์เซนอลครับไม่ใช่เป็นฝีเท้าในเรื่องการเล่นครับที่พัฒนาขึ้นในทุกๆปีครับยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งเก่งครับไอ้นี่คือของจริงครับสนับสนุนคลิปข่าวโดย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 699,000 บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับและเพื่อนๆล่ะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับสถิติดังกล่าวของนักเตะอย่างบูกาโยซาก้าครับและคิดว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับเขาจะเป็นตำนานของสโมสรอาร์เซนอลไหมแต่สำหรับผมแล้วกล้าพูดได้เต็มปากว่าจะเป็นตำนานบทใหม่อย่างแน่นอนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ